บกับผิงจากช่อง Couple Travel อีกแล้วนะคะและตอนนี้ผิงก็อยู่ที่เชียงใหม่ค่ะถ้าพูดถึงเชียงใหม่นะคะหลายๆคนก็จะต้องนึกถึงรถแดงใช่ไหมคะรถแดงก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะแต่ว่าทุกคนรู้ไหมคะว่าที่เชียงใหม่ไม่ได้มีแค่รถแดงนะมันยังมีรถสีอื่นอีกนะคะเดี๋ยววันนี้ผิงจะพาทุกคนไปรู้จักกับขนส่งสาธารณะของเชียงใหม่แบบที่เป็นรถสองแถวนะว่านอกจากสีแดงแล้วมันจะมีรถสีอะไรอีกบ้างนะคะถ้าทุกคนดูคลิปนี้จบแล้วนะคะจะสามารถไปเที่ยวยังอำเภอต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องง้อรถส่วนตัวเลยค่ะพูดแล้วก็ไปค่ะไปชมกันเลยก่อนอื่นมารู้จักกับท่ารถหรือว่าคิวรถ2แถวกันก่อนนะคะจะมีหลักๆ3ที่ก็คือสถานีขนส่งช้างเผือกกาดหลวงหรือตลาดวโรรสและประตูเชียงใหม่ค่ะและผิงจะอธิบายเส้นทางเดินรถหลักๆในจังหวัดเชียงใหม่ให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้นะคะเส้น107สายนี้สามารถไปอำเภอแม่ริมแม่แตงเชียงดาวชัยปราการฝางได้ค่ะและเส้น1096ไปทางอำเภอแม่ริมเหมือนกันค่ะแต่เลี้ยวซ้ายผ่านสถานที่ท่องเที่ยวดังๆเช่นม่อนแจ่มนะคะแล้วก็ตรงไปจนถึงอำเภอเสมิงค่ะเส้น1001ไปอำเภอสันทรายเท้าเส้น118ไปอำเภอดอยสะเก็ดและทะลุไปอำเภอเวียงป่าเป้าและแม่คาจานของจังหวัดเชียงรายได้ค่ะเส้น1006ไปอำเภอสันกำแพงไปอำเภอแม่ออนได้ค่ะเส้น106ไปอำเภอสารพีและจังหวัดลำพูนเส้น108ไปอำเภอหางดงสันปะตองแม่วางดอยหล่อจอมทองและดอยเต่าได้ค่ะและที่แรกที่ผิงจะพามาก็คือสถานีขนส่งช้างเผือกค่ะที่นี่นอกจากเป็นท่ารถบัสรถตู้แล้วยังเป็นท่ารถสองแถวไปอำเภอต่างๆด้วยค่ะโดยที่สถานีขนส่งช้างเผือกนะคะจะมีคิวรถเหลืองไปยังเวียงกาหลงเวียงป่าเป้าแม่คาจานมีรอบรถรอบแรกอยู่ที่6โมงครึ่งตอนเช้านะคะไปจนถึงรอบสุดท้าย6โมงเย็นค่ะบ้านบ่อแก้วอำเภอเสมิงเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นค่ะและบ้านวัดจันทร์จะมีแค่2รอบต่อวันนะคะก็คือ9โมงเช้าและ11โมงเช้าค่ะสำหรับคิวรถเหลืองที่จะวิ่งสายใต้ไปอำเภอหางดงสันปะตองแม่วางจอมทองก็จะจอดที่นี่ก่อนจะไปจอดอีกทีที่ประตูเชียงใหม่ส่วนคิวรถแม่ริมเริ่มต้นที่กาดหลวงก่อนแล้วถึงจะมาแวะจอดที่ช้างเผือกค่ะสีขาวสายสันกำแพงมีจอดทั้งที่นี่และที่กาดหลวงค่ะส่วนรถสีขาวที่ไปอำเภอแม่แตงผ่านทางเข้าเขื่อนแม่งัดจะเริ่มที่กาดหลวงค่ะแต่มาจอดที่ช้างเผือกด้วยโดยจะออกตั้งแต่ 5:00 ถึง 5:00 นเย็นออกทุกๆ7นาทีค่ะรถสีแดงเข้มไปอำเภอพร้าวย้ายจากกาดหลวงมาจอดที่ช้างเผือกที่เดียวค่ะมีแค่วันละ1รอบออกเวลา 11:30 นค่ะรถสีส้มไปอำเภอเชียงดาวชัยปราการฝางออกตั้งแต่ 6:15 นจนถึงรอบสุดท้าย 6:00 นโดยออกทุกๆ30นาทีค่ะเมื่อไปถึงปลายทางแล้วเพื่อนๆสามารถต่อรถไปที่ดอยอ่างขางหรือว่าน้ำพุร้อนฝางได้นะคะและรถสีเขียวนะคะไปอำเภอสันทรายโดยจะมี2เส้นทางคือสายเก่าวิ่งผ่านบ้านป่าเหมือดนะคะและสายใหม่ผ่านทางหน้าโรงพยาบาลเทพปัญญาค่ะรถสีเขียวจะจอดที่ช้างเผือกแล้วไปจอดอีกทีที่กาดหลวงนะคะและตอนนี้ผิงก็อยู่ที่กาดหลวงนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นจุดขึ้นรถสองแถวไปยังอำเภอต่างๆของเชียงใหม่นะคะซึ่งที่จอดรถเขาก็จะอยู่ริมน้ำปิงแบบนี้นะเรียบข้างถนนนี้นะคะตรงข้ามกับที่ขายดอกไม้เยอะๆนะคิวรถแรกที่เราเจอเลยนะคะก็จะเป็นคิวรถทุ่งเสี้ยวสันปะตองค่ะจอดที่กาดหลวงแล้วจะไปจอดอีกทีที่ประตูเชียงใหม่เป็นคิวรถเดียวของสายใต้ที่ไม่ได้จอดที่ช้างเผือกนะคะเดินมาอีกหน่อยก็จะเป็นรถเส้นทางของกาดหลวงไปสันกำแพงนะคะรถสีขาวที่จอดริมน้ำปิงจะเป็นรถที่แยกออกไปบ่อสร้างดอยสะเก็ดตามเส้นทางที่เห็นในป้ายนี้เลยนะคะหากใครต้องการเดินทางไปสันกำแพงต้องไปขึ้นรถที่ตอกเล่าโจ้จะเป็นรถสีขาวเหมือนกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดจอดรถสีล้อแดงด้วยนะคะนี่มีสีล้อแดงด้วยสามารถเรียกเข้าเมืองได้นะหรือว่าจะเหมาไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้ค่ะนี่นะครับนี่รายการเที่ยวตรงนี้เ
เป็นคิวรถสีฟ้าค่ะรถสีฟ้านี่นะคะก็จะเป็นรถที่ไปลำพูนะคะผ่านอำเภอสารพีนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ได้ไปเส้นซูเปอร์ไฮเวย์นะจะเป็นเส้นต้นยางสายเก่าที่สวยๆนะไปทางนั้นค่ะคิวรถที่กัดหลวงนี่นะคะเขาจะจอดห่างๆกันหน่อยนะจะอยู่ริมถนนแบบนี้นะคะก็อาจจะต้องเดินหานิดนึงนะคะมีป้ายเขียนอยู่นะคะคิวรถเขื่อนแม่กวางเดินข้ามถนนมาตรงนี้ก็จะเป็นคิวรถสันทรายนะคะทั้งสายเก่าและสายใหม่ที่มาจากขนส่งช้างเผือกค่ะถ้าใครสะดวกมาขึ้นที่กาดหลวงก็จะดีกว่านะคะจะได้ไม่เสียเวลาเดินลึกเข้าไปหน่อยจะเป็นคิวรถสันปะยางนะคะผ่านวัดหนองกายวัดพระบาทสีลอยอำเภอแม่แตงค่ะส่วนตรงนี้นะคะหน้าร้านทองโอ้จินเฮงตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของคิวรถแม่แตงแม่ริมแล้วก็มีคิวรถรอยสะเก็ดตรงนี้ด้วยค่ะส่วนรถสายใต้ที่จะวิ่งผ่านหางดงสันปะตองนะคะเขาก็จะมาจอดรอที่ประตูเชียงใหม่ฝั่งนอกคูเมืองหรือว่าแถวแถวถนนคนเดินวัวลายค่ะสำหรับรถสองแถวแบบนี้นะคะเขาก็จะมีเสน่ห์ของเขาเนาะไม่ต้องมีการบุ๊กกิ้งตั๋วนะคะไม่ต้องจองตั๋วอะไรในออนไลน์นะไม่มีแน่นอนนะคะเพื่อนๆสามารถเดินทางมาถึงจุดอย่างเงี้ยจุดขึ้นรถของเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขึ้นได้เลยนะใครขึ้นก่อนก็ได้นั่งก่อนนะคะราคาถูกนะย่อมเยาราคาสูงสุดเนี่ยที่ไปไกลสุดก็ยังไม่เกิน100บาทเลยค่ะแต่ก็จะเป็นการนั่งแบบรวมกันอย่างเงี้ยนะในรถ2แถวแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครแบบไปขึ้นระหว่างทางไม่ได้ขึ้นตั้งแต่จุดจอดรถเลยนะคะโบกตรงไหนเขาก็ขึ้นนะไม่มีแบบเหมือนป้ายรถเมย์ป้ายรถประจำทางให้ไปนั่งรอนะสามารถโบกขึ้นได้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของรถ2แถวแบบนี้นะคะถ้าหากใครฟังดูแล้วมันจะงงๆหน่อยนะคะก็เดี๋ยวพิงทำตารางนะคะเป็นตารางคิวรถนะคะแล้วก็มีเวลาออกนะคะราคาให้นะคะเดี๋ยวเอาไปแปะไว้ในเพจนะคะก็เดี๋ยวใครจากจะดูรายละเอียดตรงนี้ก็ไปกดดูในลิงก์ผิงจะแปะไว้ใต้ description นะคะสำหรับวันนี้นะคะผิงพามารู้จักรถประจำทางของเชียงใหม่ประมาณนี้นะคะถ้าใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรจะแนะนำเพิ่มเติมนะคะก็ทิ้งไว้ตรงคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายมาเที่ยวเชียงใหม่กันเยอะๆนะ